รอบรู้วิทยาศาสตร์ไปกับพี่สายบอยสวัสดีครับน้องๆรอบรู้วิทยาศาสตร์วันนี้พี่สายบอยสายบอยจะพูดเรื่องอะไรดีนะเอาละครับน้องๆพี่สายบอยพาน้องๆรอบรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าไปด้วยกันวงจรไฟฟ้าก็คือทางเดินของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปตามรัดวตัวนําซึ่งก็คือสายไฟนั่นเองครับน้องๆจากนั้นกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่ดูนี่นะครับน้องๆวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าซึ่งในรูปนี้ก็คือฐานไฟฉายหลอดไฟและก็ต้องมีลวดตัวนำหรือสายไฟนั่นเองเมื่อเชื่อมต่อกันก็จะมีลักษณะเป็นห่วงปิดแบบนี้ไงครับน้องๆน,นักวิทยาศาสตร์ตัวน้นอยๆฟังพี่สายบอยสายบอยนะครับ โดยทั่วไปแล้ววงจรไฟฟ้ามีสามลักษณะดังนี้ครับหนึ่งวงจรปิดเป็นวงจรที่ไฟฟ้าสามารถไหลได้ครบวงจรนะครับน้องๆดูสิครับหลอดไฟติดแบบนี้ก็หมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้สองวงจรเปิดก็เป็นวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรซึ่งจะมีจุดที่วงจรเปิดอยู่หลอดไฟไม่ติดหรือหมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทางานนั่นเอง อ้ะแฮมอะแฮมวงจรที่พี่สายบอยสายบอยจะบอกต่อไปนี้อาจไม่คุ้นหูนักนะครับวงจรลัดครับน้องๆวงจรลัดเป็นวงจรที่กระแสะไฟฟ้ามีการลัดเส้นทางหรือสายไฟสัมผัสกันซึ่งอาจเกิดความร้อนสูงและทำให้เกิดไฟไม่ได้แต่น้องๆครับเราสามารถป้องกันได้โดยการต่อฟิวในวงจรน,นะครับถ้าใครไม่รู้พี่สายบอยสายบอยจะบอกให้ว่าฟิวเนี่ย เป็นโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุกซึ่งจะล้อมเหลวและขาดเมื่อเกิดวงจรลัดทําให้วงจรเปิดและจะเป็นการตัดวงจรไฟฟ้านี่แหละครับน้องๆประโยชน์ของฟิลเฮมแฮมน้องๆได้รู้ลักษณะของวงจรไฟฟ้าทั้งสามลักษณะกันแล้วพี่สายบอยสายบอยว่าจะยิ่งเยี่ยมไปเลยละ่ะถ้าน้องๆรู้จกักกษณะของการต่อวงจรไฟฟ้ามารู้จักการต่อวงจรแบบแรกกันนะครับเราเรียกว่า การต่อแบบอนุกรมครับน้องๆการต่อแบบนี้กระแสะไฟฟ้าจะไหลเพียงเส้นทางเดียวถ้าหลอดหนึ่งเสียหลอดที่เหลือก็จะดับน้องๆครับการต่อแบบนี้หลอดไฟจะสว่างมากแต่อยู่ได้ไม่นานและเปลืองไฟด้วยนะครับส่วนการต่ออีกแบบก็คือการต่อแบบขนานน้องๆครับจำให้ดีนะครับว่าการต่อแบบนี้กระแสะไฟฟ้าจะไหลผ่านหลายเส้นทางและถ้าเกิดว่าน้องๆปิดไฟหนึ่งหลอด หลอดที่เหลือก็ยังจะติดอยู่นะครับอแฮมอแฮมพี่สายบอยสายบอยจะบอกน้องๆให้ว่าการต่อวงจรแบบนี้หลอดไฟจะไม่สว่างมากแต่จะอยู่ได้นานเลยล่ะครับที่สําคัญก็คือการต่อวงจรแบบนี้ทําให้ประหยัดไฟด้วยนะครับน้องๆโอ้น้องๆครับพี่สายบอยขอฝากบอกไว้ว่าการเลือกใช้หลอดไฟในชีวิตประจําวันเราควรเลือกตามความจําเป็นนะครับก็ดูได้จากจํานวนวัตต์ของหลอดไฟน้องๆครับ ถ้าหวัดมากก็จะสว่างมากนะครับจำไว้ให้ดีอ้อและที่ต้องเลือกใช้ตามความจำเป็นแบบนี้ก็เพื่อความประหยัดนะครับอ่ะแฮมอ่ะแฮมพี่ไซดบอยไซดบอยจะบอกน้องๆนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยอีกด้วยว่ากระแสไฟฟ้ามีสองประเภทนะครับหนึ่งก็คือไฟฟ้ากระแสตรงจากฐานไฟใช้หรือแบตเตอรี่ส่วนประเภทที่สก็คือไฟฟ้ากระแสสลับที่เราใช้กันตามบ้านเรือนนี่แหละครับน้องๆ จำไว้ให้ดีนะครับว่าไฟฟ้ากระแสสลับมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า220โวลต์นะครับน้องๆน้องๆครับถ้าน้องๆเข้าใจเรื่องวงจรไฟฟ้าได้ดีแล้วก็น้องๆเตรียมตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆที่เก่งกาจได้เลยละครับพบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ